นี่คือกองซ้อนกองซ้อนกองซ้อนกองแล้วซ้อนกองอีกทีนึงหกกองพร้อมกองรวมอย่างเงี้ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไหมคือเดี๋ยวโม่ถอดหน้ากากครับเราจะลาดเป็นอย่างนี้เมียไม่ที่เมียว่าเฮ้ยเป็นไงลองดูเหนียวถึงแล้วทีมต้องบอกว่าเป็นทีมกันเองครับพ่อเองค่ะที่บอกว่าเป็นทีมนะวันนี้จะมีกองซ้อนกองซ้อนกองซ้อนกองกันเยอะมากบอกสถานที่ก่อนวันนี้เรามากินข้าวกันเป็นอารมณ์แบบเชฟเทเบิลนะครับกับเชฟแพมเชฟแพมเชฟแพมเนี่ยคือดังมากคือต้องบอกว่าระดับโลกพ่อเคยมากินแล้วใช่กี่รอบนะประมาณ3รอบต้องบอกว่าเขาจองยากมากไม่ใช่แบบอุ๊ยอยากกินปุ๊บปั๊บจองเข้ามาได้เลยนะจ๊ะบางทีจองแบบข้ามปีนี่ก็ยังไม่เคยกินแต่วันนี้ที่พิเศษคือมีการคอลแลบกันเกิดขึ้นเชฟแฮมจะมาคอลแลบกับพิษกาชัยนี่แชมป์ของ MasterChef คนล่าสุดที่เป็นดารานักแสดงมาวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาอุดหนุนเพื่อนซะหน่อยแล้วอันนี้ที่บอกว่าเป็นทีมกันเองเนื่องจากว่านอกจากกันเองแล้วเมื่อกี้เข้าไปนี่ต้องบอกว่าเข้ามาถึงสักพักแล้วนะออกมาเปิดก่อนเพราะว่าจริงๆเราจะกินกันประมาณ6โมงนิดๆซึ่งเดี๋ยวแสงมันจะหมดแล้วก็เลยต้องมาเปิดคลิปให้เรียบร้อยก่อนเมื่อกี้เห็นคือเจอหอวังซิสเตอร์แล้วเรียบร้อยพี่คริสกับพลอยหอวัง1ทีมหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีโคตรครูโคตรครูก็จะมีไอโอ๊ตกับพี่ป๊อปเท่าที่รู้นะตอนนี้นะนอกจากนั้นจะมีคู่เพื่อนบ้านเราเป๊กแล้วก็นิวและเท่าที่รู้น่าจะมีทอมแล้วก็ฟิล์มโอ้เยอะมากเหมือนว่าวันนี้คนตัดคลิปก็คือไอแวนนี่แหละมึงพังกูบอกเลยมึงพังใช่อาหารเดี๋ยวค่อยไปดูกันวันนี้จะได้เห็นพิษกาชัยโชว์ฝีมือนะแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยคอนโทรลสุดๆใช่เดี๋ยวไปดูด้านในเลยดีกว่านะเห็นความสวยงามของที่นี่ต้องบอกว่านี่เราอยู่ใจกลางสุขุมวิทเลยและนี่เป็นบ้านของเชฟแฮมเลยไปเดี๋ยวไปรอดูบรรยากาศความพังเฮ้ยถ่ายอะไรอ่ะถ่ายอะไรอ่ะวันนี้เราจะได้รู้เลยนะว่าโปรดักชั่นของเราห่วยนะฮะเดี๋ยวนี่กล้องอะไรบ้างก่อนนี่ทีมอะไรเนี่ยอันนี้ทีมของวังซิสเตอร์ค่ะวังซิสเตอร์เมื่อกี้พลอยอยู่ไหนนี่อันนี้ไงอันนี้เข้ากล้องเลยเข้ากล้องเลยวันนี้บอกแล้วว่าทุกอย่างอันคอนโทรลมากๆไม่รู้เกิดอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ของอะไรเป๊กเป๊กมาเป๊กเป๊กไหนเป๊กที่ไหนอันนี้ของกันอันนี้ของใครอันนี้โปรดักชั่นใหญ่อันเนี้ยมุกไอ้เหี้ยมุกแล้วเรามีทีมไหนนะวันนี้ทอมลุงตุ้ยนายทอมฟิล์มมีพราวกับแทนดุตาโอ๊ตล่ะโอ๊ตป๊อปโอ๊ตคูเดนโน่โอ้ตายแล้วอ่ะนี่คือกองซ้อนกองซ้อนกองซ้อนกองแล้วซ้อนกองอีกทีนึง6กองอยู่กิจภาพตอนกินข้าวเราต้องหันไปคุยกับกล้องแล้วเราก็ต้องหันมาคุยกับเราด้วยแล้วก็ต้องคุยกับกล้องนู้นด้วยแล้วก็คุยกับกล้องคนอื่นด้วยแล้วเราจะต้องมองอันหรือเดี๋ยวพอเรามาครบๆเราทำคอลแลบกันอย่างนี้ไหมเฮ้ยวันนี้มันมีกี่คอร์สมี12 12คอร์สเดี๋ยวมันตกลงกันอะไรยังไงดีเละเทะโอเคได้จ้ะไม่ควรจ้ะพังสวัสดีครับผมมาเป็นเบสของช่องพาวอนิชาครับวันนี้ผมมาในฐานะมาทานอาหารฟรีครับคอนสตอรี่ครับผมวันนี้มาแบบฟรีครับผมดูบ้างครับผมครับแค่ไหนครับพ่อเองค่ะช่องครอบครัวช่องครอบครัวพี่ดีเราจะมาช่องต่อไปเตรียมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับช่องคลอดครับช่องคลอดแบนแดงไงกล้องรวมอย่างเงี้ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไหมมึงกระจายมาหน่อยโอเคผมช่องแคมครับแคมเมล่าวันนี้กล้องชมกล้องของเรามันเยอะสวัสดีค่ะขอบคุณซิสเตอร์ค่ะพี่คิดลงกันว่าในแต่ละช่องเนี่ยเรามีกัน6ช่องใช่ป่ะเราก็เลยแบ่งกันช่องละ2คอร์สดีมั้ยนี่คือรายการคอลแลบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนเดียวจริงจังมากเลยจริงจังเมนเนจเมนเก่งมากระบบการคิดแบบคนเข้าตลาดหุ้นแล้วสุดยอดเลยกูชอบเย่เบบี้เย่เบบี้
เหมือนกินมาม่าช้างน้อยอะสมัยเด็กอะเรียกก้าวเป็นก้าวแดกเป็นของหน้าโรงเรียนเลยแดกเป็นของหน้าโรงเรียนเลยเนื้อหน้าผมเจ็บได้ไงดีมากว้าวเฮ้ยได้ไงลองดูเหนียวไม่ได้ใครจะมากินครับเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ถึงคิวคลิปเราจริงๆแล้วรับต่อมาจากเป็กนิวชาแนลนะครับเพราะเราไปคอร์สที่9และคอร์สที่10ขอมาคุยก่อนดีกว่าเพราะถ้าอยู่ที่โต๊ะแล้วเราจะไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมันจะสนุกสนานแล้วก็บ้าบอของพี่การจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นซันโดก็คือเป็นแซนด์วิชเนื้ออยู่ตรงกลางโอ้ยนี่เข้าทางได้เลยเข้าทางมากเลยที่มากกว่านั้นก็คือทำซอสไว้4 อันเพื่อให้มันสนุกขึ้นเล่นได้กินกับซอสไหนก็ได้ซอสก็จะแบ่งเป็น4 อย่าง1ชิ้นของแซนด์วิชอันนี้สามารถดิปได้4ซอส4ซอสแต่เราชอบกินซอสเยอะก็กินทั้งอันเสียแล้วแต่เลือกเลยมีช็อตโต้ซอสมีการ์ลิกซอสเป็นแบล็คหน้าสีดำแล้วก็มีแบบโคตรเผ็ดเลยและอีกอันหนึ่งที่ทำไว้เองเป็นโทคัตสึซอสก็คือเป็นเหมือนแบบพิซซอสเอาคือแบบเป็นซอสออริจินอลที่เราทำเองที่เราทำเองโอเคอันนี้คือคอร์สที่9คอร์สที่9โอเคเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวไปที่โต๊ะแล้วคอร์สที่10คือคอร์สที่10จะเป็นขนมหวานที่เสิร์ฟในรูปแบบพาสต้าที่ได้เห็นเป็นพาสต้าพาสต้าของเขาก็หวานเราพอกินเข้าไปเป็นข้าวเหนียวมะม่วงล้วนรสชาติที่อยู่ในปากที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงแทนในรูปแบบที่เราเห็นเหมือนพาสต้าข้างในก็จะมีข้าวเหนียวมีไอติมมีมะม่วงขึ้นอยู่รูปของเส้นโอเคก็มีซอสเป็นวานิลาซอสมีความกรอบนี่เขาเสียข้าวเห็นไหมอันนี้เป็นช่องที่ละเอียดที่สุดแล้วเนี่ยเรามีดีเทลวันนี้ช่องอื่นมันไม่สะอยู่ดีจะถ่ายเลยก่อนที่จะส่งต่อให้กับโคตรครูนี่คือ2คอร์สของเราแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีกรรมวิธีการทำนะครับแล้วก็ค่อยไปกินที่โต๊ะเราก็เห็นความสุขสันต์อยู่แล้วเชิญจ้ะเป็นเทนเดอร์ลอยล้วนแล้วเดี๋ยว4ซอสจะมีที่อยู่ตรงข้างหน้านะครับก็จะมีซอสอยู่นี่ทรัฟเฟิลซอสแนะนำก็ผมชอบอันทรัฟเฟิลอันการลิกแต่อันเผ็ดนี่คือถ้าคนกินเผ็ดได้ก็ใส่เยอะหน่อยได้แต่ลองนิดๆก่อนซอสบีบเยอะๆได้เลยเพราะว่าตัวเนื้อยังไม่ได้ปรุงอะไรให้มันไม่ได้ปรุงไว้อันนี้คือคอร์สที่9เดลโรแซนด์วิชซึ่งอันนี้เป็นเนื้อเทนเดอร์ลอยล้วนซีซอสที่เห็นเมื่อกี้เฮ้ยใครขโมยซอสอ๋ออยู่นี่ซอสทรัฟเฟิลจังหวะแบบจังหวะซอสกาลิกจังหวะเพอร์ฟอยคืออะไรซอสพิษอันนี้คือมันคิดเองมันชอบก็เลยซื้อซอสพิษอันนี้เป็นโคตรเผ็ดจริงๆแล้วมันคือศรีราชาพลัสศรีราชาพลัสแล้วแต่ชอบอันไหนเลยพลอยเริ่มจากอันนี้ก็ได้ทรัฟเฟิลพลอยน่าชอบใช่แม่ชอบทัฟเฟิลคล้ายๆกันเฮ้ยคำเดียวเฮ้ยมาบอกบีทำไม่ได้หรอกโอ้โหหนาเนี่ยได้ดีครับดีครับดีมากคือขนมปังเขากรอบมากเนื้อข้างในมันเข้ากันดีบวกกับซอสทัฟเฟิลคือฉันชอบมากต้องอย่างนี้เลยถ้ามีจะจิ้มเราจะราดเป็นอย่างนี้แล้วก็ทีเดียวเนี่ยไม่ชิมเนื้อ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 อร่อยหลอกเติมได้บีบได้เลยอันนี้อร่อยใช่เราชอบมาถึงคอร์สที่9นี่รับต่อมาจากแบ็กนิวชาแนลจนมาถึงอันเนี้ยอันนี้โดนสุดเนาะอันนี้รู้สึกว่าแฮปปี้สุดตามมาด้วยซอสเลยนะขอไปซอสการลิกก่อนซอสการลิกเดี๋ยวจะไม่เห็นซอสการลิกทำไมมันดำๆเออมันเป็นอะไรวะมันบอกเป็นพริกไทยดำการลิกมันกระเทียมไม่ใช่หรอกแต่สวยได้ถ่ายไปที่สถานที่ว้าวเลยอันธรรมดาเนาะอันธรรมดาตู้ทับเข้าไม่ได้ทับเข้าดีกว่าโคตรเผ็ดของเราโคตรเผ็ดอยากรู้เผ็ดจริงป่ะวะเผ็ดจริงเมื่อกี้แม่งก่อนเลยเผ็ดเลยอ่ะพี่มาเลยความเผ็ดที่อะไรเนี่ยร้องไห้แน่
เรียบร้อยเผ็ดแหลมเลยอ่ะเผ็ดแหลมเลยอ่ะอันนี้พิซซ่ายังอยู่เราชอบวาฟเฟิลสีตอนนี้เลือกได้เองว่าชอบอันไหนลองให้ครบเออผมเฟเวอร์ตคือทัฟเฟิลพร้อมเบียร์ทัฟเฟิลเหมือนกันทัฟเฟิลเหมือนกันชอบทัฟเฟิลอยู่แล้วรอคอร์สที่9บีเยี่ยมจริงเดี๋ยวคอร์สที่10จะเป็นของหวานนะเมื่อกี้ที่พี่คุยกับพิทแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามันอยู่บนโต๊ะบีไม่ได้ฟังจะเป็นพาสต้าแต่เป็นของหวานแต่เธอชอบชัวร์คอร์สที่10นะครับอันนี้หน้าตาเป็นของคาวคือเหมือนพาสต้าและเฟตตูชินีจริงๆแล้วคือมันคือข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงเหมือนล้วงไว้อ่ะการพูดเป็นปกติได้ป่ะปกติได้มั้ยที่ปกติพ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 ี่ละคนเซลล์มันวางอะไรที่เรื่องนะกูจะไปไหนกูจะพูดเพื่ออะไรแล้วจะบอกอะไรอะไรมันเป็นออโต้ไปแล้วค่ะนะพี่ปกติแล้วอะไรโดนเซลล์ทุกคนคิดว่าเปิดทีวีช่องวัวคอยอยู่อยู่กันกำลังทำรายการข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงให้แม่ชิมให้แม่ชิมข้าวเหนียวมะม่วงถอดหน้ากากทำไมคุณไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงเซลเก่งและตอนนี้หน้ากากข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพวกครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นคนที่คุณคิดหรือเปล่าอะไรครับถอนหน้ากากคะแนนไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงมันเป็นตุ๊กตี้ดีใจมากเลยครับจะได้กลับมาร้องเพลงหวานยังไม่ได้สัมภาษณ์กันมาเปลี่ยนไงเมื่อก่อนไม่มีงานเลยครับเนี่ยมาออกรายการนี้งานเยอะไม่มีงานเหมือนเดิมต้องรอดีกินยังเป็นไงอร่อยคือเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงคือเส้นมันคือข้าวเหนียวมะม่วงเลยดีกว่าเส้นเนี่ยมึงทำเองปวดเหมือนเป็นตูชินี่แต่จริงๆคือมะม่วงอร่อยและข้างล่างคือเป็นข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวจริงๆแม่น่าจะชอบดีสดชื่นแฮปปี้ตอนนี้9คอร์สของคาหมดเริ่มคอร์สที่10จะเป็นของหวานแล้วเราจะปิดคลิปอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าตอนนี้คนตัดบอกว่าตัดไม่ไหวแล้วผู้เห็นเยอะเหลือเกินเออเยอะมากเป็นการคอลแลบกันของทุกช่องเลยจำชื่อช่องทุกช่องไม่ได้ด้วยขึ้นไว้ให้แล้วกันเป็นไงทั้งหมดทั้งเมียเลยใช่หลังจากนี้เรายังเหลือ2คอร์สสุดท้ายนะครับถัดจากช่องกันเองไปติดตามที่ช่องครับเปิดคือนี่ลบช่องตัดไม่ทันเนี่ยอดช่องตัดไม่ทันทำไมถึงตัดเป็นคนสุดท้ายไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำเพลงไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยมึงหาเมียหลวงก่อนมึงหาเมียหลวงก่อนไอ้สัตว์เจ้าเนี่ยหาเมียน้อยเบาก็ได้เบามึงเรื่องมึงก็เยอะนะอย่าให้กูพูดแต่อันนี้ไม่มีอันนั้นมันมาได้ไงอ่ะเอ้ยมันเป็นเฟซบุ๊กจีนี่ไงต่อคอร์สสุดท้ายไปช่องอย่าถามเยอะไอ้เหี้ยอยากดูคอร์สก่อนหน้านี้ไปดูที่ช่องที่ผ่านมาทั้งหมดที่จะไปแล้ววันนี้แค่นี้กันเองต่อเองค่ะแยกบ่อยบายต่อหน้ากากครับเดี๋ยวไม่ได้ยังไม่ได้